เอาจริงนะเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ใช้กำลังอย่างที่คิดที่ก็ได้แต่มันเป็นเกมที่เหมือนแบบตบสติซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยใครเคยอ่านมังงะมาก่อนแล้วจำเนื้อเรื่องได้เนี่ยเล่นจะหมดสนุกไปเลยนะสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกกระแสนะครับแต่หนังที่ผมจะพูดในคราวนี้เนี่ยไม่ได้นอกกระแสเลยนะฮะอยู่ในกระแสสุดๆเลยนะครับผมนั่นคือเรื่อง Alice in Borderland Season 2นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะทำคลิปนี้ให้มันเร็วกว่านี้แต่พอดีว่ามันติดปีใหม่ซึ่งผมเนี่ยก็ป่วยเป็นโควิดเพิ่งหายมาเองนะครับผมก็เลยเพิ่งจะมาได้ทำเองนะแล้วซึ่งเกมแรกเนี่ยผมก็จะพูดถึงเกมที่อยู่บนท่าเรือแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์เยอะๆแบบนี้นะฮะก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่าเกมอะไรครับไปครับซึ่งเอาจริงนะครับเกมที่เปิดเนื้อเรื่องซีซั่น2มาเนี่ยมันคือเกมคิงโพดำนะที่ไอตัวพลเมืองเนี่ยแม่งจะเอาปืนยิงไล่ฆ่าทุกคนแบบไม่ปรานีแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับซึ่งก็ทำให้เหล่าตัวเอกเนี่ยมันกระจัดกระจายกันนะแล้วก็ทำให้เหมือนต้องมาเล่นเกมอื่นแทนนะครับซึ่งเป็นเกมคิงดอกจิกนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่เหมือนแบบมีคะแนนอยู่หมื่นคะแนนแล้วก็สามารถเอาไปหารกันได้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะให้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็ไปจับมือเพื่อต่อสู้ซึ่งถ้าไปแตะฐานของฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยจะได้มาถึง 10,000 คะแนนนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมว่าเกมนี้มันพิเศษกว่าเกมอื่นๆเนี่ยก็คือการที่ทีมคิงดอกจิกเนี่ยมันสร้างกติกานี้ขึ้นมาแล้วก็เพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกเหมือนกันทำให้มีความแฟร์มีความเสมอภาคซึ่งต่างจากเกมอื่นนะที่ส่วนใหญ่ไอ้เจ้าของเกมเนี่ยมันจะได้เปรียบแล้วก็เหมือนแบบเคยศึกษาสถานที่มาก่อนรู้ว่าแบบจะเล่นประมาณไหนและสิ่งที่ทำให้น่าถูกใจมากเนี่ยในขณะที่ทีมตัวเองเนี่ยแม่งคิดแผนแบบซับซ้อนเลยนะให้คนที่วิ่งเร็วกับวิ่งช้าเนี่ยได้คะแนนแตกต่างกันไปคนที่อยู่ติดกับตัวฐานเนี่ยก็ได้แบบแต้มไปแค่ร้อยเดียวนะซึ่งมันแตกต่างจากทีมของพลเมืองมากเลยนะครับไอ้ทีมคิงดอกจิกเนี่ยแม่งเหมือนแบบแบ่งเฉลี่ยให้คะแนนทุกคนแบบเท่าๆกันคือ 2,000 คะแนนแล้วก็พูดว่าเอ้ยทุกคนเท่าเทียมกันฉันรักเพื่อนเท่าๆกันคือมันไม่ควรมีใครได้แบบคะแนนมากน้อยกว่าใครอ่ะเออแม่งยิ่งแบบเอาจริงนะผมว่าไอ้เกมนี้เนี่ยไอ้ตัวคิวม้าเนี่ยที่เป็นคิงดอกจิกแม่งยังดูเป็นพระเอกกว่าพระเอกอีกนะแม่งดูแฟร์สุดๆทุกทางอ่ะซึ่งเอาจริงนะครับผมว่าตัวละครคิวมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครที่ฉลาดนะเพราะว่าตอนท้ายๆเนี่ยเพื่อนมันยังบอกเลยว่าที่เรารอดมันจะถึงขนาดนี้ได้เนี่ยก็เพราะคิวมาเนี่ยมันเหมือนเป็นคนนำทางให้เป็นคนคิดแผนให้ตลอดถึงรอดมาได้ถึงตอนนี้แต่เหมือนกับว่าตัวคิวมาเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่รอดเป็นพลเมืองในเกมนี้เนี่ยมานานมากๆแล้วแล้วคิดว่าสิ่งที่มันอยู่มาตลอดเนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องใช้สมองแข่งขันฆ่าฟันคนอื่นมากเกินไปจนถึงเวลาที่มันอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเล่นเกมกันอย่างยุติธรรมกันแบบแฟร์กันแบบใส่ซื่อกันไหมอาจจะมีความตายเป็นเดิมพันก็ตามซึ่งตัวคิวมาเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเตรียมใจมาดีกว่าพวกตัวเอกนะซึ่งในตอนที่ลูกทีมของคิวมาแม่งวิ่งเข้าไปแตะฐานของตัวเอกแล้วได้คะแนนกลับไปคนละหมื่นเนี่ยมันก็ทำให้คิดเหมือนกันนะว่าแผนการอันซับซ้อนของพระเอกที่ไม่อยากจะเสียใครไปเลยคิดแผนยุ่งยากเนี่ยอาจจะสู้แผนของคิวมาที่แบบซิมเพิลง่ายๆไม่ได้ก็ได้นะแต่คือไอ้ความง่ายนั้นอ่ะมันก็แลกมากับการเสียชีวิตของเพื่อนไงซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าเหมือนกับทีมคิวมาเนี่ยมันเตรียมใจมาดีกว่าทีมตัวเอกนะซึ่งเอาจริงนะเกมนี้เนี่ยผมว่าคนสำคัญที่ทำให้รอดไปได้เนี่ยก็คือนางเอกนะครับผมที่ไปหาไอเทมในตอนท้ายจนเจอนะแล้วก็ตัวทัตตาหรือว่าไอหมวกเนี่ยที่ยอมเสียแขนของตัวเองเพื่อให้พระเอกเนี่ยมันเอากำไรข้อมือเนี่ยไปวัดพลังไก่คิวมาจนชนะมาได้นะครับผมและทัตตาเนี่ยแม่งก็ตายด้วยสาเหตุนี้โดนประตูคอนเทนเนอร์หนีบแขนจนเหมือนแบบหักเลือดไหลออกมาตายซึ่งผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าโอ้โหทำไมมึงตายง่ายจังวะมึงก็แค่เอาผ้าไปพันสิมึงก็ไม่น่าตายแล้วซึ่งผมก็เคยได้ยินมานะว่าพวกทีวีพวกหนังเนี่ยมันจะสร้างออกมาให้เรารู้สึกว่าไอการโดนแค่นี้เนี่ยไม่มีทางตายได้ง่ายอย่างเช่นการที่ตัวร้ายเนี่ยมันโดนมีดแทงแบบ 4-5 ทีโดนเฉือนโดนฟันอะไรแม่งก็ไม่ตายซึ่งในสภาวะจริงๆแล้วเนี่ยคนแม่งโดนแทงทีเดียวก็สามารถตายได้เออแต่พอเป็นหนังเนี่ยมันก็ต้องทำให้รู้สึกว่าโอ้โหคนโดนแทงนี่แม่งอึดมากตายยากซะเหลือเกินซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยคนเราแม่งก็ตายง่ายแบบนี้แหละส่วนในกรณีของไอ้ทัตตาเนี่ยผมก็เดาว่ามันน่าจะเสียเลือดมากจนตายนะครับผม
พราะดูจากหน้ากับปากมึงแล้วนี่โอ้โหสิ้นเหลือเกินปากมึงขาวมากอ่ะและเกมต่อมานะครับเป็นเกมที่ผมว่าแม่งโคตรยากเลยนะครับก็คือเกมแจ็คโพแดงนะครับและไอ้โพแดงเนี่ยมันเป็นเกมเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับผมซึ่งกติกาเนี่ยมันจะให้คนแปลกหน้าเนี่ยมาสุมกันอยู่ในห้องกันหลายๆคนแล้วให้เหมือนมองข้างหลังคอนะครับว่าเป็นไพ่ดอกอะไรนะซึ่งถ้าทายผิดเนี่ยก็จะโดนระเบิดหัวตายจากไอ้ปอกคอนะครับผมแต่ในนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวแจ็คโพแดงซ่อนอยู่ด้วยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนหมาป่าตัวนี้ก็ต้องจับไปได้ซึ่งบางคนเนี่ยมันก็อาจจะโกหกเพื่อให้คนคนนั้นน่ะตายไปแต่เราก็ต้องหาคนที่สามารถเชื่อใจได้ด้วยเพื่อที่จะมาบอกดอกไพ่เราซึ่งโหแม่งยากอ่ะการที่จะหาคู่หูคนนั้นให้ได้นะครับผมและตัวจิฮิโร่เนี่ยแม่งก็เป็นคนที่ฉลาดมากนะเหมือนกับว่ามันหาคู่หูได้นะครับผมแล้วก็เหมือนคอยดูพฤติกรรมคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะซึ่งมันก็เป็นพวกตัวเอกแหละแล้วก็เป็นตัวละครที่คนชอบนะครับผมมันก็คงไม่ตายง่ายๆนะซึ่งผมว่าสิ่งที่ทำให้เกมนี้มันสนุกเนี่ยเพราะเราได้เห็นพฤติกรรมของคนหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขี้ขาดคนโง่คนที่ฉลาดแต่แกล้งโง่คนที่ชอบวางอำนาจคนที่ชอบวางแผนอะไรแบบเนี้ยและในแต่ละรอบพอมีคนตายคนยิ่งน้อยคนมันก็ยิ่งระแวงกันมากขึ้นจนบางทีเนี่ยมันเปลี่ยนจากคนที่คิดว่าเอ้ยคนนี้ไว้ใจได้กลายเป็นไว้ใจไม่ได้ภายในเวลาแบบไม่นานอ่ะทั้งที่เกมนี้เนี่ยมันมีอาหารที่สามารถเล่นเกมนี้ไปได้แบบยาวๆเป็นเดือนๆได้เลยนะแต่มันกลับจบภายในไม่ถึง1วันเท่านั้นเองนะและเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราต้องคอยลุ้นว่าไอ้คุณหมอจิชิโร่ผมขาวสุดฉลาดเนี่ยจะรอดไปได้ยังไงแต่ในเกมนี้เนี่ยแม่งดันมีฆาตกรโรคจิตแล้วก็มีคนที่เหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนฉลาดแต่แบบเจ้าเล่ห์อยู่ด้วยนะครับผมไอ้สองคนนี้นี่แหละมันเลยทำให้เกมนี้สนุกนะแล้วพอไอ้เจชิโร่เนี่ยมันไม่มีคู่หูนะมันก็ต้องเหมือนแบบไปตะล่อมถามคนอื่นคอยจับสังเกตว่าถ้ากูถามไปแบบนี้มันจะตอบเป็นดอกอะไรวะมันต้องตอบโกหกแน่ๆเลยซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่2ดอกเท่านั้นที่มันจะต้องเดาคือข้าวหลามตัดกับโพดำนอกจากฉลาดแล้วยังโชคดีแบบสุดๆด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับแจ็คโพแดงก็พาทาเองนะไอ้2คนที่เป็นทั้งฆาตกรโรคจิตกับไอ้คนเจ้าเล่ห์เนี่ยแม่งก็ดันรอดมาด้วยนะครับผมซึ่งปกติเกมอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นทีมตัวเองเนี่ยไปสู้กับเกมมาสเตอร์ที่เป็นคนเลวแล้วรอดมาได้ใช่ไหมแต่กับกลายเป็นว่าเกมนี้เนี่ยมันพูดถึงมิติอื่นที่คนเลวเนี่ยเข้ามาเล่นกับเกมมาสเตอร์แล้วรอดมาได้ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับผมและหนังเนี่ยมันก็อารมณ์บทเรื่องดราม่าเรื่องในอดีตซึ่งก็ผมก็จะคำคามไปแล้วกันนะก็จะพูดถึงแต่เรื่องตอนเล่นเกมแล้วกันนะครับผมและขอแวะมาพูดถึงหวานใจผมมานะครับนั่นคือหมออันนะฮะกลายเป็นว่าซีซั่นนี้เนี่ยบทโคตรน้อยเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยนอกจากเดินปีนเขาแม่งอยู่นั่นน่ะแบบแม่งก็หงุดหงิดเหมือนกันว่ามึงไม่รู้หรอว่าตัวละครนี้คนชอบเยอะให้บทเขาเยอะๆหน่อยแล้วต่อไปนะครับก็เป็นเกมแหม่มโพดำนะครับซึ่งผมรู้สึกเกมนี้เนี่ยโอ้เป็นเกมที่ผ่านได้โคตรง่ายเลยนะครับถ้าคุณไม่บังเอิญซวยเป็นตัวขุนนะซึ่งกติกาเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเล่นไล่จับกันนะครับทีมแหม่มโพดำเนี่ยไปแตะใครได้คนนั้นเนี่ยก็จะต้องกลายมาเป็นพวกในตาหน้าแล้วก็ต้องเหมือนพยายามวิ่งไปแตะฝั่งตรงข้ามให้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันจะมีประมาณสัก15รอบหรือ12รอบเนี่ยผมจำไม่ได้ก็จะมาดูว่าทีมไหนที่คนน้อยที่สุดเนี่ยทีมนั้นก็จะตายไปทั้งทีมเลยซึ่งสิ่งที่ผมบอกเกมนี้มันรอดง่ายเนี่ยก็คือว่าถ้าเราอยู่ทีมไหนก็ตามเนี่ยและเรารู้สึกว่าเฮ้ยทีมเราคนน้อยกว่าเนี่ยพอตาท้ายๆเนี่ยแล้วก็วิ่งไปให้มันแปะก็ได้ไงเราก็จะรอดแบบหมูๆเลยนะครับผมแต่ก็พอดีว่าคุณทั้งฝั่งพระเอกเนี่ยเป็นเด็กนะครับแล้วพวกตัวเอกก็ต้องยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่จะมาเห็นเด็กตายไปต่อหน้าต่อตานะและอีกทางนึงเนี่ยก็ต้องการที่จะล้มเกมนี้ให้ได้ด้วยก็เลยต้องแบบสู้กันสักหน่อยนะฮะซึ่งเอาจริงนะเกมนี้เนี่ยมองผิวเผินเนี่ยอาจจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างแค่คน2คนทีม2ทีมแต่เอาจริงนะถ้ามองลึกลงไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่พูดถึงความเป็นคนเหมือนกันนะว่าแบบเราแค่อยากจะเอาตัวรอดให้พ้นไปหรือว่าเราควรที่จะต้องชนะเกมนี้และให้ทุกคนเนี่ยรอดไปด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่คนในเกมนี้เนี่ยมันก็จะไปทางที่เห็นแก่ตัวมากกว่าแบบขอแค่กูรอดออกไปก็พอแล้วแต่พระเอกกับนางเอกเนี่ยมันคิดอีกมุมนึงนะครับว่าแบบถ้ามันเป็นเกมเนี่ยเราก็ต้องเอาชนะเกมมาสเตอร์ให้ได้สิเราจะยอมให้เด็กตายไม่ได้ก็คือเหมือนคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองนะครับผมซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยก็ชนะแล้วก็เด็กก็เลยรอดได้นะครับผมคือเด็กรอดแบบฟุกๆไม่ต้องทำอะไรเลยอะแต่ผมว่าเอาจริงนะตอนนี้เนี่ยมันก็มีความน่างุนงินอยู่บ้างนะที่ตอนนางเอกมันไปสู้กับแหม่มโพดำเนี่ยมันก็ต่อสู้กันแหม่มโพดำเนี่ยมันก็จัดหนักเลยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระโดดถีบ
แล้วนางเอกเนี่ยแม่งก็เหมือนจะสู้กลับนะทำท่าแบบอย่าวิ่งเข้าไปโอบแล้วก็โดนเขาซัดกลับมาล่วงกับพื้นอย่างเงี้ยมันก็เลยดูตลกอ่ะคือแบบซึ่งเข้าใจแหละว่าเป็นนางเอกแต่มึงก็แบบสู้คนกว่านี้ก็ได้และเกมนี้เนี่ยแหม่มโพดํามันก็มีความโกงอยู่นิดๆเหมือนกันนะเพราะว่านางเนี่ยคุ้นเคยกับสถานที่นี้อยู่แล้วรู้ว่าจะต้องแบบขึ้นลงบันไดตรงไหนซิกแซกยังไงไปทางลัดยังไงคือแบบคนที่มันคุ้นเคยกับสถานที่มันก็ได้เปรียบไงแต่นางก็เหมือนกับยอมให้ตาสุดท้ายเนี่ยมันเป็นตาของทีมฝั่งพระเอกเป็นคนไล่แต่นะคือมันเหมือนเกมนี้เนี่ยผมว่าใครที่เป็นคนได้ปิดเกมเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่านะซึ่งสุดท้ายในทีมตัวเอกแม่งก็แปะทุกคนจนมาเข้าเป็นพวกได้หมดจนทีมแมมโบดําเนี่ยแม่งตายนะครับผมเอาจริงนะเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ใช้กําลังอย่างที่คิดก็ได้แต่มันเป็นเกมที่เหมือนแบบตบสติให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้แล้วว่าคนที่เราควรจะสู้ด้วยเนี่ยไม่ใช่สู้กันเองแต่เป็นการต่อสู้กับระบบของเกมนี้ต่างหากและสุดท้ายมันเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนได้สติกลับมานะว่าแบบเฮ้ยกูอย่าเห็นแค่ตัวสิกูต้องต่อสู้กับระบบนี้ต่างหากและเกมต่อไปนะครับก็คือเป็นเกมที่จะต้องเลือกตัวเลขที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยให้ได้มากที่สุดแต่ตัวพลิกผันของเกมนี้เนี่ยก็คือพอทุกคนเลือกเลขมาแล้วเนี่ยเอาเลขทุกตัวเนี่ยมารวมกันแล้วคูณด้วย 0.8 ซึ่งมันก็จะเหมือนได้ผลลัพธ์ที่ออกมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติซึ่งในช่วงเล่นเกมแรกเกมมาสเตอร์หรือว่าไอ้คิงข้าวหลามตาเนี่ยแม่งก็ชนะรัวๆเลยนะครับผมซึ่งก็ทำให้คะแนนคนอื่นเนี่ยลบหนึ่งมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าเกมนี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ใครชนะเป็นเกมแรกมากกว่านะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนเนี่ยมันก็จะเลือกแต่แบบเลข0เลข1เลขอะไรที่มันต่ำๆเอาไว้เพราะพอมันมาคูณเฉลี่ยแล้วมันก็จะได้น้อยๆไงและไอ้การว่าคนที่ชนะตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะได้เปรียบและไอ้คิงข้าวหลามตาเนี่ยโอ้แม่งก็ชนะแบบ 3-4 ตาแรกมายาวๆแล้วคือคนอื่นนะถ้าจะเลือก0หรือ1เหมือนกันเนี่ยสุดท้ายคิงข้าวหลามตาก็จะชนะไงเกมนี้เนี่ยแม่งดันไปเน้นดราม่าของไอ้คิงข้าวหลามตาว่าแบบที่ผ่านมาใช้ชีวิตอย่างภูมิใจได้แล้วหรือยังมันเป็นทนายแท้ๆแต่ต้องไปทำสำนวนให้แบบเหมือนแบบพวกผู้มีอำนาจในทุนชนะทั้งที่พวกในทุนมันผิดมันก็เหมือนแบบเฝ้าถามถึงแบบความภาคภูมิใจของตัวเองในฐานะทนายนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมไม่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็มีคนคอรหาเยอะเหมือนกันนะครับว่าจิชิโร่เนี่ยโอ้โหแม่งเลือกตัวเลขมั่วๆแล้วมึงชนะได้ไงวะโอ้โหไม่ฉลาดเลยว่ะแต่เอาจริงนะผมว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้รอดจากการเลือกเลขนะแต่มันรอดจากการที่มันใช้จิตวิทยาปั่นสมองไอ้คิงข้าวหลามตัดต่างหากเพราะมันจะชอบใช้คำพูดแบบว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายใช้ชีวิตอย่างภาคภูมิใจหรือยังนายใช้ชีวิตอย่างที่โอเคไหมนายเป็นทนายแล้วเป็นยังไงบ้างหลายชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันก็ทำให้ทนายมันรู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมาแม่งกูทำแต่เรื่องชั่วๆมาตลอดเอื้อนายทุนตลอดถึงว่าแล้วสินะที่กูจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ยอมให้จิชิโร่มันรอดนะครับผมแต่การพูดคุยของจิชิโร่เนี่ยแน่นอนว่าก็เพื่อจะทำให้ตัวเองรอดแต่ในคราเดียวกันนั้นเองนะครับก็ทำให้ตัวจิชิโร่เองเนี่ยมันก็ฉุกคิดเหมือนกันนะว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกูก็มีอดีตมีปมกันที่เหมือนกูเป็นหมอแต่กูก็ดันเลือกรักษาแต่คนที่เหมือนทางโรงพยาบาลคัดเลือกมาให้เป็นพวกนายทุนเป็นพวกผู้มีอำนาจแล้วก็ไม่เคยแคร์กับสิ่งมีชีวิตหรือว่าคนที่มารักษาเลยได้รับเคสอะไรมากูก็รักษาไปแต่ผมว่าในกรณีของจิชิโร่เนี่ยแม่งเป็นปมที่ตัดสินใจยากกว่านะมันจะในเรื่องเนี่ยมันจะมีเคสที่เหมือนกับว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยรอการผ่าตัดแล้วมันก็มีคิวแทรกที่เป็นแบบคิวของนายทุนที่ต้องการผ่าตัดเหมือนกันต้องเอาอวัยวะก่อนแต่ถ้าผ่าตัดตามคิวให้เด็กก่อนอีตายคนนึงก็ต้องตายอยู่ดีเหมือนจิชิโร่มันก็เลยเลือกที่จะว่าแบบกูไม่แยแสคิวดีกว่าโรงพยาบาลให้กูผ่าตัดอะไรกูว่าทำตามที่เขาสั่งอ่ะจะได้ไม่ต้องเหมือนเอาใจไปยึดกับความตายของคนอื่นนะอ่ะและเกมต่อมานะครับก็เป็นเกมที่สำคัญมากๆของเนื้อเรื่องเลยนะครับก็คือเกมคิงโพดำนะครับผมเป็นเกมที่ทำให้คนตายเยอะที่สุดของเกมแล้วนะและผมว่าเกมนี้เนี่ยไม่เป็นเกมที่โคตรจะไม่สนุกเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะแม่งไอตัวคิงโพดำมันโกงทุกอย่างอ่ะโกงตั้งแต่แบบมึงได้กระสุนแบบอันลิมิเต็ดแถมชุดมึงเนี่ยก็ยังเป็นชุดกันกระสุนด้วยซึ่งผมมองว่าขึ้นชื่อว่าเกมเนี่ยมันก็ควรจะมีกติกาที่มันค่อนข้างจะเท่าเทียมกันหน่อยมีทางที่จะชนะได้บ้างโอ้โหแต่นี้คือแบบมึงไม่มีทางชนะคือมึงมาเป็นร้อยคนแต่แม่งไอ้คิงโพดำเนี่ย
แม่งมีปืนกลอัตโนมัติคือยิงบูโหมึงเลี้ยงหน้ามาดิคือแต่ละคนแม่งมือป่าตรงนั้นอ่ะมันจะไปชนะได้ยังไงอ่ะคือมันแบบเป็นเกมที่โกงโคตรเลยนะครับผมซึ่งไอ้กติกาเนี่ยก็โคตรจะเข้าใจง่ายไม่ต้องอธิบายเลยนะครับก็คือฆ่าคิงโพดัมไม่ได้เกมก็จบเท่านั้นเองนะแต่คิงโพดัมเนี่ยโอ้โหมันก็ได้ทำร้ายพวกตัวเอกไปแบบโคตรเยอะเลยนะครับอย่างน้องนักธนูเนี่ยก็โดนแบบกระสุนยิงแบบหรืออย่างควีนนะหรือไอ้สาวเดนล็องเนี่ยก็โดนมีดจ้วงแทงแบบปั๊มปั๊มปั๊มโอ้โหหลายแผลมากเลยนะครับหมออันเนี่ยก็โดนยิงปุ๊บ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 แบบคือโคตรเยอะเลยคนตายกันเป็นเบือเลยนะครับผมผู้ชายในเรื่องอะที่วิ่งเข้ามาหาไอ้คิงโพดัมเนี่ยโอ้แม่งโดนยิงนัดเดียวตายนะแต่แบบอีเนี้ยโดนยิงแบบใกล้ๆนะ 4-5 นัดแบบเป็นพวนอะไม่ตายเออคือคนพุ่มกับเนี่ยแม่งใหญ่ใครรอดก็รอดได้แบบปฏิหาริย์จริงๆอะนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยพวกตัวเองเนี่ยมันก็ชนะไอ้คิงโพดัมมาได้นี่แหละและ EP 7เนี่ยมันมีช็อตที่ผมโคตรชอบมากเลยนะก็คือตอนที่ควีนากับหมออันมันชนะมาได้เนี่ยและไอ้คีลอฟเนี่ยแม่งก็ล่วงลงมาเป็นทะเลเพลิงนะครับผมคือแม่งเดินมาอย่างเท่อย่างโคตรเบียวเลยนะตอนที่ผมดูตอนแรกเนี่ยผมแอบฮานะเออแต่พอมานั่งคิดแล้วแบบเออญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบเบียวๆอยู่แล้วนะแบบเป็นวัฒนธรรมของเขาอะซึ่งมันก็เอาจริงถ้ามองเนี่ยช็อตมันก็เท่ดีนะมันก็เท่แหละและเกมสุดท้ายที่เป็นไพ่หน้าคนนะครับนั่นคือแหม่มโพแดงนั่นเองนะครับผมตอนที่ตัวพระเอกขึ้นไปเล่นเกมนี้เนี่ยมีแค่เพ่กับนางเอกเท่านั้นนะที่ขึ้นไปซึ่งก็น่าจะหมายความว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ในขั้นปางตายกันหมดแล้วนะมีแค่เพ่กับนางเอกเท่านั้นที่จะพลิกมาชนะเกมนี้ได้นะครับผมเหมือนเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านของโลกนี้เลยอ่ะซึ่งไอ้กติกาเกมสุดท้ายของแหม่มโพแดงเนี่ยก็คือมึงแค่ไปตีกอล์ฟกับมันให้ครบ3เกมอ่ะก็ผ่านชนะเลยซึ่งตัวเองเนี่ยมันก็แอบงงๆเนาะแบบเฮ้ยง่ายง่ายแค่นั้นเลยเหรอซึ่งผมว่าแม่งเป็นแหม่มโพแดงอ่ะเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วอ่ะพระเอกที่ฉลาดมาทั้งเรื่องเนี่ยมึงไม่เอ๊ะบ้างเลยหรอแบบเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วมึงก็เป็นคนที่เหมือนแบบฝังใจกับเกมโพแดงอยู่แล้วเพราะว่าเสียเพื่อนไปจากเกมโพแดงแต่มึงไม่เอ๊ะอะไรเลยเหรอกับเรื่องจิตวิทยาเนี่ยมึงก็ยังไปเปิดเผยสิ่งที่มึงอยากจะรู้มากนักหนาแบบว่าเฮ้ยพอชนะแล้วเนี่ยมันจะมีกลับไปสู่โลกแห่งความจริงได้ไหมทำให้ตัวแหม่มโพแดงเนี่ยมันจับได้นะครับว่าสิ่งที่เบกมันสนใจใครรู้มากๆเนี่ยคือเรื่องไหนก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นจุดอ่อนเหมือนทำลายสติของพระเอกอะนะตรงนี้เนี่ยมันจะต่างจากมังงะนิดนึงนะครับที่ชาที่ไอ้แหม่มโพแดงมันจะให้พระเอกกินเนี่ยคือในการ์ตูนเนี่ยมังงะมันจะพระเอกเนี่ยมันจะเหมือนกินเข้าไปนะด้วยความซื่อหรือว่าอะไรไม่รู้ก็แบบเหมือนแบบเล่นเหนื่อยกินซะหน่อยแล้วกันและชานั้นเนี่ยเหมือนแบบมียาที่ทำลายระบบประสาทอยู่ซึ่งในฉบับ Netflix เนี่ยพระเอกมันไม่ได้กินนะโดนโจมตีด้วยคำพูดล้วนๆนะครับซึ่งผมว่ามันก็มีความย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะว่าพระเอกเนี่ยมันระวังระแวงตัวขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ทำไมโดนไอ้แหม่มโพแดงมันปั่นหัวได้ง่ายๆวะในขณะที่นางเอกที่มาด้วยกันเนี่ยแม่งยังกลับบอกอยู่ตลอดว่าแบบเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงนะเธอได้เจอกับฉันจริงๆเธอน่ะอย่ายอมให้เขาปั่นหัวนะคือเหมือนนางเอกแม่งแบบแม่งมีสติดีอยู่คนเดียวอะทั้งนั้นนี่แม่งก็บาดเจ็บเชียนตายนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยใครเคยอ่านมังงะมาก่อนแล้วจำเนื้อเรื่องได้เนี่ยแม่งจะหมดสนุกไปเลยนะใน Netflix ฉบับ Netflix เนี่ยแม่งไม่ได้มีบิดอะไรมากมายเลยอะมันแทบจะเดินไปตามที่มังงะแม่งเคยเขียนเอาไว้เลยคนที่ไม่เคยอ่านมังงะมาก่อนแล้วมาดู Netflix เนี่ยผมก็อยากจะรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงมั่งกับเกมนี้โดนปั่นหัวไปตามที่ตัวแหม่มโพแดงเนี่ยมันได้บอกเล่าหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแต่ยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายนะครับพวกเราตัวเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายชนะแหม่มโพแดงได้นะครับตีกอล์ฟได้จนจบ3เซตนะฮะจริงๆมันไม่ใช่กอล์ฟหรอกผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรคริกเก็ตมั้งแล้วพอเกมจบนะครับแม่งก็มีความฮาต่อเนื่องมาอีกนิดนึงฮะก็คือไอ้น้องนักธนูที่แม่งโดนกระสุนยิงแบบจ่อๆแบบ 4-5 นัดอ่ะแม่งคลานไปหาอังุนิแบบผัวฉันฉันชอบเธอเอออย่าตายนะโหคือพระเอกไอ้พวกทีมพระเอกเนี่ยแม่งโดนยิงตั้งแต่เช้าจนพระเอกมันเล่นเกมเสร็จตอนมืดๆดึกๆเนี่ยคือมั่นใจมากว่าแบบต้องมี6ชั่วโมง7ชั่วโมงโหมันก็ยังไม่ตายมันก็ยังรอดมาได้เนาะอย่างคุยนะเนี่ยโดนแทงไป3 4 5แผลเนี่ยโอ้โหก็แบบปางตายแล้วนะหมออันเนี่ยก็คือแบบใกล้ตายแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ตายนะครับผมแต่เคนี้ไม่เป็นไรนะก็อยากให้รอดนะครับผม
เป็นกรณีพิเศษจะให้โดนยิงโดนแทงมายังไงก็อย่าให้2คนนี้รอดนะครับผมซึ่งพอจบเกมนะครับมันก็เลือกได้นะว่าจะกลับเข้าสู่โลกแห่งความจริงหรือว่าจะอยู่เป็นพลเมืองในเกมนี้ต่อไปนะครับซึ่งไอ้พวกคนเลวคนโรคจิตเนี่ยมันก็แบบว่าเฮ้ยเมืองนี้เนี่ยโลกนี้เนี่ยมันเหมาะกับพวกกูแล้วโว้ยมันก็อยู่ต่อนะครับแต่พวกตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลับไปสู่โลกแห่งความจริงทั้งหมดนะซึ่งเอาจริงไอ้นิราอีเนี่ยที่เป็นเหมือนเป็นพวกซาดิชอบฆ่าคนเนี่ยเอาจริงมันก็เป็นตัวละครที่เหมือนแบบพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะมันทำให้รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วตัวละครนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดีหรือไม่ดีกันแน่เพราะมันก็เคยมีพูดไว้เหมือนกันนะว่าแบบเพราะฉันเป็นคนแปลกเป็นปีศาจแบบนี้หรือเปล่าก็เลยทำให้ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้ฉันหรือว่าการที่ฉันเป็นปีศาจแบบนี้เพราะทุกคนทำร้ายฉันจนฉันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่าไอ้ตัวนี้ละอีเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เลวแหละเพราะว่าแม่งฆ่าคนเยอะและแถมจะข่มขืนนางเอกตั้ง2รอบยังไงมันก็เป็นตัวละครที่เลวแหละแต่ก็อาจจะเป็นตัวละครที่เลวที่อยากจะเป็นคนดีอ่ะซึ่งคนที่เจ็บมากๆในโลกของ Borderland เนี่ยพอกลับมาในชีวิตจริงเนี่ยก็เหมือนกับปางตายเหมือนกันนะต้องแบบต้องปั๊มหัวใจอะไรขึ้นมาซึ่งหมออันก็รอดนะครับผมอ่ะแต่พอกลับมาสู่เรื่องความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะสูญเสียความทรงจำใน Borderland ไปนะครับอาจจะมีแค่ความรู้สึกจางๆเป็นผงๆที่เอ๊ะรู้สึกคุ้นหน้าคนนี้จังเลยแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอกันที่ไหนนะพระเอกเนี่ยมันเคยรักนางเอกมาก่อนมันก็เลยแบบเหมือนไปทักทายไปคุยกันเอ๊ะเราเคยเจอที่ไหนกันมาก่อนไหมครับนางเอกก็แบบเอ๊ะนี่เป็นวิธีจีบสาวของคุณแหละคะแล้วเหมือนแบบนางเอกเหมือนทำท่าอยากจะไม่เล่นด้วยนะตอนแรกแต่สุดท้ายก็บอกเอ๊แต่ฉันว่าฉันก็เคยเจอคุณมาก่อนนะไม่รู้ว่ากี่ปีก็ตามแล้วสุดท้ายพระเอกก็ชวนนางเอกไปเดินเล่นซึ่งมึงก็ไม่ดูสังขารนางเอกแล้วแบบนางเอกมันเจ็บขาอยู่อ่ะไอ้ก็ดูตลกดีเหมือนกันนะโคตรแกงนางเอกเลยและตอนท้ายนะครับที่ตัวเน็ตฟิกเนี่ยมันจะบิดจากตัวมังงะไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือไพ่โจ๊กเกอร์ไพ่ที่อยู่เหนือไพ่ทุกใบเนี่ยมันยังเหมือนแบบอยู่ที่โต๊ะอยู่นะครับแล้วก็สร้างปริศนาให้กับคนดูว่าเออว่ะแล้วสุดท้ายไพ่โจ๊กเกอร์คืออะไรไพ่โจ๊กเกอร์คือผู้สร้างเกมนี้หรือเปล่าหรือว่าไพ่โจ๊กเกอร์เนี่ยมันคือเกมนึงที่จะรอให้ผู้คนเนี่ยกลับไปเล่นไหมอะไรประมาณนี้คือเหมือนแบบทิ้งเป็นปริศนาปลายเปิดเอาไว้นะครับผมซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวมังงะนะที่พอพระเอกชนะเกมแล้วเนี่ยไอตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยแม่งจะโผล่มานั่งคุยกับพระเอกเลยแล้วก็เหมือนเป็นเงาดำๆนะครับแล้วก็ถามพระเอกว่าคิดว่าฉันเนี่ยเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นปีศาจแล้วเหมือนพระเอกมันก็ตอบประมาณว่าแบบคุณไม่ได้เป็นทั้งสองอย่างคุณแบบแค่เป็นเหมือนแบบเป็นตรงกลางเท่านั้นอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็เหมือนแบบแวบกลับมาสู่โลกแห่งความจริงซึ่งผมว่ามันก็มีความเป็นปรัชญาอยู่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะเป็นปีศาจหรือว่าเป็นคนดีเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำการเลือกของคุณเองมากกว่าและไอ้เกมนี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราได้รู้สันดานของคนจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยสันดานยังไงเป็นคนเลวหรือว่าเป็นคนดีสุดท้ายแล้วคนเรายังไงก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายนั้นน่ะเราใช้ชีวิตแบบไหนเราไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเราไปขี้โกงเราไปทำร้ายใครไหมหรือว่าเราเลือกที่จะช่วยเหลือชีวิตอื่นเผื่อแผ้กับคนอื่นมีเมตตากับคนอื่นเลือกที่จะใช้ชีวิตยังไงซะแบบนั้นมากกว่านะผมว่าหรือว่ามันจะตีความไปได้ไหมว่าเกมที่เหล่าตัวเองมันไปเล่นเนี่ยบางครั้งก็เจอเกมที่แฟร์มีความยุติธรรมแต่บางทีก็เจอเกมที่มีการเอาเปรียบขี้โกงเหมือนแบบเกมคิงโพดามเงี้ยก็เหมือนชีวิตคนเราที่มันไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเออเราอยากจะเจอแต่เกมแฟร์ก็เหมือนกับชีวิตคนเราที่เจอทั้งด่านง่ายด่านยากหรือเปล่าเออเพื่อนๆตีความได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆที่ดูหนังเรื่องนี้หรือว่าฟังคลิปนี้จนจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะอยากเห็นการตีความวิเคราะห์ของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมาคุยกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ okay.